สวัสดีครับผมทอยกฤษณาวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเอาเป็นว่าเรามาคุยโม้กันดีกว่าว่าเจ้าตัว Canon EOS R ในปี2022เนี่ยยังน่าใช้อยู่ไหมปะไปดูอินเสิร์ตกันสเปคกับคีย์ฟิวเจอร์ของ EOS R นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ CMOS ขนาด Full Frame นะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ 30.3 เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ ISO ช่วงของ ISO อยู่ที่ประมาณ 100-40,000 นะครับแต่ปรับเพิ่มได้ถึงประมาณ 12,400 นะแล้วก็ระบบโฟกัสจะมีอยู่ประมาณ 5,655 จุดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดที่ต้องมีใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยยุค2022เนี่ยสำหรับช่างภาพแล้วค่อนข้างสำคัญคือ Eye Detection AF นั่นเองนะครับมันจำเป็นมากเลยนะครับต่อมาก็คือสล็อตนะครับตรงนี้สล็อตใส่การ์ดเสียดายที่มันใส่ได้ช่องเดียวนะครับยังเป็นช่องเดียวอยู่นะครับผมจอเป็นแบบทัชสกรีนหมุนได้นะครับเป็นจอฟลิปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีจอแสดงผลด้านบนนะครับตรงนี้นะผมขอพับเก็บก่อนมีจอแสดงผลด้านบนตรงนี้นะครับมีปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์แยกออกมาไดออดจะมีข้างบนกับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ถูกตัดออกไปนะครับกลายเป็นปุ่มควบคุมทิศทางแทนมีทัชบาร์ตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับตรงนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่สูงสุด 4K นะครับแล้วก็มีค่าเฟรมเรทอยู่ที่30สูงสุดแล้วนะรองรับล็อกแกมมาซึ่งล็อกแกมมาของ Canon ก็จะเป็น C-Log นะครับผมสำหรับสายที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็นำไฟล์วิดีโอไปเกตติ้งนะครับผมช่องไมค์มีอยู่ตรงนี้นะครับช่องมีทั้งช่องไมค์แล้วก็ช่องหูฟังนะครับใช้มอนิเตอร์เสียงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายลานชัตเตอร์นะครับพอร์ตที่ให้ก็จะมีมินิ SDI นะครับตัวนี้แล้วก็มีพอร์ต Type-C นะครับพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้จะใช้แบตเป็น LPE6 นะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อของ Canon ค่อนข้างอึดอยู่นะครับผมเมาส์ที่ใช้จะเป็นเมาส์ RF เป็นเมาส์ใหม่ของตระกูล EOS R นะครับตั้งแต่ R RP R5 R6 และ R3 นะครับผมเมาส์สำหรับมิเรอร์เลสในยุคปัจจุบันของ Canon เนาะแต่เราสามารถใช้กับก็เลน EF ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีตัวแปลงซึ่งเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์อะแดปเตอร์แปลงจากเลน EF สู่กล้อง Mirror LED ก็คือเมาส์ RF นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักรวมแบตตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ660กรัมนะครับแล้วก็ติดกับปกติผมใช้กับกิ๊บแท้ตัวนี้นะครับใช้กับกิ๊บแท้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูใส่มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแบตแท้2ก้อนนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยตัวเนี้ยเกือบโลแล้วนะครับถ้าใส่ตัวนี้เอาไปก็จะเป็นโลนิดๆนะครับแล้วก็ใส่เลน EF ได้ปกติตัวนี้ถ้าเราจะพูดถึงในด้านของการถ่ายภาพโดยตรงนะซึ่งผมนำไปใช้ถ่ายภาพโดยตรงนะเป็นกล้องหลักของผมถ้าเราจะพูดถึงก่อนอื่นเลยมันก็ต้องพูดถึงในเรื่องของ Dynamic Range นะครับก็คือ DR นั่นเองตัวนี้จะมี DR อยู่ราวๆประมาณถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะจะอยู่ประมาณ11ถึงประมาณ 12.5 นะครับสต็อปซึ่งผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการถ่ายภาพนิ่งแหละถ้าเราไม่ได้แบบถ่ายให้มันจมเกินไปนะมืดเกินไปสว่างเกินไปแล้วเอามาดึงทีหลังเนี่ยมันก็สบายๆครับคือคุณถ่ายให้พอดีไว้ก่อนนะตอนหลังกล้องผมคิดว่า4ยองไฟมันนะมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ 6D Mark 2นะครับแล้วก็อาจจะค่อนๆไปถึง 5D Phone หน่อยเพราะว่าผมเคยใช้ 5D Phone มาก่อนเนาะส่วนตัวผมคิดว่ามันอยู่ระหว่างกลางของ6D Mark 2ถึงกับ 5D Phone ครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสำหรับภาพนิ่ง
ของตัวนี้กันนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบก่อนเลยก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันมีสล็อตอยู่ช่องเดียวเนาะซึ่งมันถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานนะมันก็เสี่ยงหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอีกสล็อตไว้แบ็กอัพงานใช่ไหมครับถ้าเกิด SD card ที่คุณใช้มันเสียกลางงานมันก็เสียเลยนะต่อมาก็คือตัวทัชบาร์ตรงนี้ครับตรงนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับคือมันไม่ค่อยติดมือครับตัวเนี้ยคือเลื่อนมันค่อนข้างยากพอสมควรคือมันไม่เลื่อนไหลครับต่อมาก็คือทัชบาร์ตัวนี้นะครับมันใช้ไม่ค่อยได้อะผมว่านะสัมผัสมันคือมันไม่ลื่นเท่าที่ควรนะครับกดยากมากเลยตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นปุ่มกดลงไปนะมันเป็นปุ่มแตะๆเนี่ยครับโอเคแล้วก็ไดออลด้านหลังตรงนี้นะครับที่มันกลายเป็นปุ่มทิศทางแทนที่จะเป็นไดออลให้หมุนนะครับตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมาดูในสิ่งที่ผมชอบบ้างนะครับจอเป็น Fully Touchscreen นะครับแล้วก็ฟลิปได้แบบนี้สะดวกสบายครับผมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับเป็น Fully Touchscreen นะครับแตะตรงไหนก็ได้นะครับเห็นไหมนี่เลือก Speed Shutter ได้เลยนะครับต่อมาก็คือชิวปิดหน้ากล้องนะครับผมเมื่อเราปิดกล้องนะปิดกล้องก่อนนะเมื่อเราปิดกล้องเนี่ยตรงเนี้ยมันจะพับเก็บคุณดูเนี่ยมันจะช่วยกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเซ็นเซอร์นะครับราคาในตลาดตอนนี้ของเจ้าตัว EOS R นะครับถ้าเป็นประกันร้านนะตอนนี้จะอยู่ที่ 53,000 ถึงประมาณ 56,000 ไม่เกินเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นตัวประกันศูนย์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 62,000 ถึง 64,000 แล้วแต่ร้านอีกทีนึงนะครับผมจะมีของทงของแถมอะไรคุณก็ต้องไปถามเองเด้อนะครับแต่เมื่อก่อนนะผมได้มาตัวเนี้ยประมาณ2ปีแล้วตอนนั้นนี่ผมซื้อประกันร้านมาที่ 49,000 และคิดว่ามันเอาไปถ่ายงานตั้งแต่2ปีก่อนจนถึงตอนเนี้ยมันเกินคุ้มแล้วอ่ะชัตเตอร์ก็น่าจะมี 50,000 บ้างแหละครับแต่ยังคงใช้ดีนะทุกอย่างยังดีปกติเลยอยู่ที่คุณรักษาด้วยแหละของผมมันนอนในตู้ไงเนี่ยแต่ก็มีรอยบ้างนิดนึงนะครับมีรอยตรงนี้นะครับนิดนึงเป็นรอยเล็กๆนะครับถามว่างอแงมั้ยมันจะมีงอแงในช่วงที่เราใช้แบตเทียบมากกว่าเหมือนเดิมอะไรงอแงแบบคนเคยใช้ขนอนจะรู้สึกว่าถ้าเราใช้แบตเทียบอะมันจะมีอาการงอแงบ้างมันก็ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับส่วนเรื่องไฟก็สำหรับผมมามันถูกจริตผมนะผมใช้กล้องแคนนอนมายาวนานกว่า11ปีแล้วสีมันก็หวานแบบแคนนอนสกินโทนก็แบบแคนนอนซึ่งทุกคนก็รู้แล้วว่าสกินโทนแคนนอนเป็นยังไงนะครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากช่องรีวิวเล็กๆของผมไว้ในอ้อมกอดทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ